พามาที่สวนตะพูดโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะว้าวน่ากินสุดหมู3ชั้นติดถาดเป็นร้านที่แบบอยู่ในใจตลอดกาลมีอ้วนพากินสวัสดีครับพี่วีจากช่องหมีอ้วนพากินนะครับวันนี้เราพามาที่สวนตะพูนเราจะไปไหนกันคุณเพิ่งวันนี้ไปกินฟู้ดคอร์ทที่ขึ้นชื่อว่าถูกที่สุดในสนามจริงเหรอวันนี้พามาถึงสวนตะพูนนะครับตอนนี้ไปอยู่ชั้นจอดรถนะครับนะเราจะลงไปข้างล่างใช่ไหมแม่เดี๋ยวไปกันเลยไปกินอาหารถูกกันครับว่าที่นี่นะครับใครที่บอกว่าอาหารแพงเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารที่ถูกแล้วก็อร่อยครับไปกันเลยอีลินพากูลงถูกวะเนี่ยมันต้องคงอีกชั้นหรือเปล่าอีลินเล่นกูอีกอะเล่นกูอีกแล้วค่ะขอเดินลงบันไดก่อนนะคะทุกคนเข้ามาแล้วนะคะคุณพึ่งเป็นยังไงคะตามมาเลยค่ะเดี๋ยวก็มาอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะถึงโน่นเลยเดินไปโอ้ไกลมากจอดรถติดตึกจริงๆควรจอดประมาณน่าจะตึก2ค่ะใช่ไหมเราควรจอดตึก2เนาะเราต้องเดินไปนะครับเราเข้าประตูที่3นะแต่ว่ามันต้องเดินไปสุดอีกฝั่งหนึ่งเลยเนาะนะครับเดี๋ยวเดินไปกันครับผมหลังจากที่เราเดินเข้ามานะครับเมื่อกี้เราเข้าไปตรงประตู3นะครับแล้วก็เดินเข้ามาเนาะแต่ว่าเดินมาจนสุดทางเลยนะครับนะมันจะมีป้ายบอกด้านบนตลอดเวลานะครับว่ามาศูนย์อาหารเนาะเค้กน่ากินมากเค้กน่ากินจริงๆน่ากินมากเลยแซนด์วิชเค้กคือแบบน่าอีสมากสุดๆที่นี่เขาเรียกว่าเมจิกฟู้ดนะครับใครที่มาก็มาตรงนี้เลยโอ้โหคนเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวถ่ายร้านอาหารให้ทุกคนดูนะครับมาถึงยังไม่ได้อะไรเลยจ้าสั่งมาม่าต้มยำแล้วหนึ่งวันนี้ไงมาม่าโอ้ปะต้นฉบับเนี่ยหัวต้นฉบับแม่น่ากินอ่ะเราสั่งนะครับตำไทยหนังไก่ทอดนะครับแล้วก็ส้มตำทอดอยากกินมากดูคุณแม่เขาตำเท่าไหร่แม่อารินเอามาเอาบัตรมาหลังจากที่เรามาดูของกินนะครับเราลงร้านไหนแล้วบ้างแม่ร้านแรกนะอาหารตามสั่งชื่อร้านอะไรวะจำไม่ได้ร้านอาหารตามสั่งจากมาม่าเจโอคือแบบกินตลกอบอวนก็เลยแบบโดนตกเอาแบบตามที่ลูกค้าสั่งอีดอกบอกเลยว่าน่ากินมากแล้วราคาแบบ60-70อันนี้ไปสั่งส้มตำทอดนะครับก็55 บาทแล้วก็ส้มตำหนังไก่ทอด65 บาทเองอ่ะแกต่อร้านส้มตำชื่อร้านส้มตำสีสันนะทุกคนร้านนี้เดี๋ยวมาลองกันว่ารสชาติจะเป็นไงเดี๋ยวมาลองกันเบลว่าเบลจะไปซื้อข้าวมันไก่หรืออาจจะเป็นไก่ทอดอะไรสักอย่างมากินกับส้มตำน่าจะเข้ากันดีๆอยู่นะเดี๋ยวไปดูร้านข้าวมันไก่กันว่าน่ากินไหมปะโอ้ยน่ากินมากเลยอ้าวไก่แบบเยอะไก่น่ากินมากร้านนี้เท่าไหร่วะ60-70อุ้ยราคาน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนร้านนี้น่ากินมากเป็นร้านของทอดสารพัดหมูน่ากินมากอันนี้น่ากินจริงๆเป็นของทอดจากหมู3ชั้นทอดไส้อั่วหมูปิ้งปลาส้มคอหมูทอดปลาสลิดทอดว้ายน่ากินมากเราสั่งไก่ทอดกับไก่ต้มผสมกันนะครับได้แล้ว
โอเคนะครับวันนี้เราสั่งไปมีมาม่าต้มยำนะครับมีไก่ทอดแล้วก็ไก่ต้มอันนี้จานนี้120บาทนะครับอันนี้เป็นส้มตำทอดนะครับไปสั่งมาน่ากินมากก็อย่างละ 60-70 จะมีไก่ทอดอันนี้น่าจะ120นะครับน่าจะแพงหน่อยเนาะแต่ว่าราคาก็ถือว่าโอเคอยู่นะคนเยอะมากทุกคนพลุกพล่านมากตอนนี้วุ่นวายมากสุดๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาถ่ายอินเสิร์ตอาหารให้ดูกันครับไปกันเลยว้าวน่ากินสุดๆเลยโอ้อันนี้ไก่ทอดไก่ต้ม120อันนี้มาม่าเจโอ60บาทส้มตำทอด70ส้มตำไทยหนังไก่นะครับน่าจะ55นะถ้าจำไม่ผิดราคาน่ารักเวอร์สุดๆทำไหนละกินไหน เป็นไงแม่ดีปะอันนี้อร่อยเหรอส้มตำไก่ทอดเนี่ยนะโหดอันนี้เอออันนี้อร่อยจริงอันนี้หอมมากเลยนะอันนี้หอมจริงอันนี้เฉยๆอันไหนมาม่ามาม่าเฉยๆมาม่าเฉยๆใช่ปะแม่ชิมอันนี้หน่อยดิแม่ชิมไก่ทอดอันนี้ดิฉันว่าน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มนางอ่ะอร่อยนะแต่ฉันมีความรู้สึกว่ามันเหนียวหั่นไม่ได้เออมันเหนียวอ่ะหั่นไม่ได้ลูกนั่นแหละน้ำจิ้มแดงอันนั้นออกเค็มน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยเหรอน้ำจิ้มอร่อยแต่ไก่เหนียวไม่อร่อยเออไก่เหนียวไก่เหนียวจริงมึงแต่ชอบน้ำจิ้มหวานนะหรอเออฉันชอบน้ำจิ้มหวานมากกว่าแม่ว่าไงหมดน้ำจิ้มนี่หรอหมดน้ำจิ้มนี่หรอน้ำจิ้มดำนี่หรอโอเครู้เรื่องอ่ะโอเคทุกคนเรามาอีสกันต่อค่ะไก่ทอดเลยแม่น้ำจิ้มหวานเท่านั้นใส่เด็กอ้วนชอบที่สุดคือต้มตับไผ่ทุกคนใครที่จะมานะครับลงมาชั้น1ข้างล่างนะแล้วก็เดินมาจนสุดทางจะมีป้ายบอกด้านบนตลอดว่าศูนย์อาหารเมจิกฟู้ดนะครับเดินเข้ามาได้เลยหันหน้าออกถนนแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าประตู3นะใครที่ไปจอดลานจอดรถนะครับผมนะเข้าประตู3แล้วเดินตรงขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงนะทุกคนต้องระวังทรัพย์สินมีค่าของตัวเองนะครับใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศแนะนำว่าให้จองโต๊ะนั่งก่อนแล้วเอาของวางรวมกันนะครับอย่าเพิ่งเดินนะครับเพราะว่าคนเยอะมากนะครับทุกคนมาที่นี่หมดเลยแล้วคนวุ่นวายมากจริงๆระวังของหายคนส่วนใหญ่ที่มาทานที่นี่นะครับจะเป็นคนเอเชียเกือบหมดเลยนะวันนี้ที่เป็นมานะครับเป็นในเดือนกุมภาพันธ์นะครับต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนเอเชียทั้งนั้นเลยนะครับเวียดนามลาวไทยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นโซนเวียดนามนะครับส่วนใหญ่เพราะตอนนี้คนนักท่องเที่ยวเยอะมากครับผมต้มตำทอดครับเดี๋ยวเชฟต้มน้ำทอดใส่กันต้มน้ำทอดครับไม่ค่อยมีคนไทยเลยคนไทยน้อยมากมีคนหนังภาพอร่อยทุกคนขอเอนจอยกับอาหารกันนะเดี๋ยวเบ๊เก็บภาพบรรยากาศให้ได้มากที่สุดนะแต่ว่าทุกคนเห็นว่าข้างหลังเบ๊ยังดูวุ่นวายแล้วชุลมุนมากชุลมุนจุลเพมากเลยตอนนี้สนุกชอบจอยมากเลยครับและแล้วจบท้ายด้วยของหวานค่ะแม่เปิดเลยค่ะแม่พิงจัดโอ้โหบลูเบอร์รี่ชีสพายบลูเบอร์รี่ชีสเค้กบลูเบอร์รี่ชีสเค้กค่ะอุ้ยน่าดิบมากแม่พึ่งเขาชอบนะคะต้องตบด้วยขนมหวานตลอดเขวนขาดอะไรในชีวิตไปหรอแม่มาเดี๋ยวเราจะมาชิมบลูเบอร์รี่ชีสเค้กกันค่ะอ้าวแม่ละเท่าไหร่อ่ะ90บาทมึงคือชิ้นใหญ่มากเลยนะ1ชิ้นใหญ่2คือชีสคือแน่นแล้วหอมมาก3คือบลูเบอรี่หอมสุดแล้วประเด็นคือมันไม่ได้ชิ้นเล็กอ่ะมันชิ้นใหญ่มันชิ้นโตเลยอ่ะถือว่าคุ้มนะแม่เนาะ90บาทเนี่ยอร่อยเลยครับอร่อยเลยอันนี้ใช้ได้เลยครับใครที่มานะก็แนะนำว่าให้มาทานที่เมจิกฟู้ดนะครับแล้วก็ของกินเยอะมากนะครับมีแต่ร้านดังๆมีขาหมูตุลามาม่าเจโอมีร้านหมูทอดที่ไปถ่ายดูเมื่อกี้แล้วก็ร้านข้าวมันไก่นะครับร้านส้มตำก็มีนะหลายๆร้านบอกเลยว่าเป็นร้านเด็ดนะครับหลายๆคนก็มากินที่นี่เพราะว่าราคามันย่อมเยาราคาน่ารักมากนะครับก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนไทยมากินนะส่วนใหญ่เป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยใครที่แวะมาสุวรรณภูมินะครับหรือจะบินออกต่างประเทศบินในประเทศก็ได้ตามหลูดเส้นทางนะครับของการบินไทยแอร์เอเชียนะครับนะเวียดเจ็ตนะครับแล้วก็นกแอร์พวกนี้ครับก็มากินที่สุวรรณภูมินี้ได้ครับห้องอาหารเมจิกฟู้ดนะครับเดินมาสุดทางเจอเลยครับผมหลังจากที่เรากินเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณพึ่งเป็นไงคะ
คุณพึ่งเลยค่ะคุณพึ่งเขาจัดไอ้นี่ไปค่ะจัดชีสเค้กไป1อันจุกๆนะครับอร่อยชีสเค้กเนื้อแน่นเนื้อแน่นเลยเนาะแม่เนาะแล้วจะบอกว่าอันดับ1ในใจเบ้เลยนะเบ้ชอบส้มตำไทยหนังไก่ทอดอร่อยมากนะครับแล้วก็อันดับ2หรอให้นี่ดีกว่าให้ไก่ร้านไก่อร่อยร้านไก่แบบไก่ต้มไก่ทอดอ่ะอร่อยดีนะครับแล้วก็อันดับ3ไอ้ส้มตำทอดอันดับ4ให้มาม่าเฉยๆมากทุกคนที่ทอดเหมือนกินที่บ้านงงมากแล้วเนื้อหมูคือมันไอ้เนี่ยมันเหมือนใส่อะไรผสมดีอ่ะมันเหมือนหมูอะไรหมูมากหมูอะไรทุกอย่างอ่ะผสมกระดูกผสมอะไรไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกโอเคทุกคนใครที่จะมากินนะครับก็มาได้เลยนะราคาน่ารักนะครับเดี๋ยวตอนนี้เบ๊กําลังเดินไปขึ้นรถนะครับที่อาคารจอดรถนะอาคารจอดรถเนี่ยก็ชั่วโมงแรก25บาทนะครับชั่วโมงตัดไป50บาทชั่วโมง50บาทเพิ่มไปทีละ25นะทุกคนปะเดี๋ยวเราไปหาคาเฟ่นั่งกันต่อคาเฟ่สวยๆกันครับไปกันเลยมีอ้วนพากินแล้วเราก็มาถึงร้านเวลานะครับที่สุขุมวิท42นะร้านนี้จะเป็นแบบฟิลคาเฟ่แล้วก็เป็นกึ่งศิลปะเนาะใช่เขาจะขายเหมือนเป็นพวกสกินแคร์ป่ะใช่ไหมมีสกินแคร์ด้วยแล้วก็มีพวกแนวแบบอาร์ตศิลปะด้วยนะครับร้านนี้เขาจะเน้นแบบเหมือนแบบเป็นคาเฟ่ที่กึ่งมีศิลปะด้วยมีสีขายมีผู้กันขายมีกระดาษขายอะไรพวกนี้นะครับใครที่รักงานศิลปะนะครับก็มาคาเฟ่นี้ได้เลยแล้วก็บอกเลยว่าวันนี้เบสสั่งช็อกโกแลตเย็นนะครับเวลานะครับแล้วก็อารินสั่งเป็นอะไรช็อกโกแลตเย็นเหมือนกันค่ะแต่หวานใช่ไหมแบบหวานเหรอก็ไม่หวานมันเป็นดาร์กอ๋อกูเอาดาร์กเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะใส่น้ำชื่นนิดนึงคือจะบอกว่าที่นี่เขาดูรักโลกมากเลยเป็นแบบแก้วกระดาษแล้วแบบดูแบบร้านแบบถ่ายรูปมาสวยมากใครเป็นสายมินิมอลนะแม่เนาะมินิมอลต้องมาโดนอ่ะบาร์ก็จะตาจนกระดาษมันก็สวยมากดูแบบได้รูปเป็นเครื่องตอนเนี้ยคือไม่ใช่อะไรนะมุมถ่ายรูปสวยเยอะมากแล้วก็คือจริงๆอ่ะมาถึงนานแล้วนะแต่กว่าจะเปิดกล้องอ่ะคือมัวจะถ่ายรูปกันอยู่ด้วยแหละเนี่ยได้รูปเป็นล้านรูปเลยเนี่ยโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านกันเลยค่ะที่เขาจะขายแบบพวกสีพวกอะไรอย่างนี้เนาะตอนแรกคิดว่าแบบมีพวกคอสเมติกแต่จริงๆไม่ใช่พอเข้ามาดูใกล้ๆเข้ามาคือเดินเลยแบบสปาเขาบอกเลยว่าเขาขายของแล้วสิไปจะคอสเมติกอุ้ยตรงนี้แสงสวยนะสวยจริงถ้าฉันผอมมันใหญ่นิดนะแล้วตึกหน้าคือสวยเลยหลังจากที่เราเดินดูแบบของแบบมันมีพวกสีเพ้นสีออร์แกนิกสีกระดาษแบบดินสอสองดีนู่นนั่นเต็มเลยทุกคนมีกระดงกระดาษแบบสีไม้สีอะไรแบบดีทุกสีเลยนะคือแบบเยอะมากใครจะซื้อแบบเป็นกล่องเป็นเซ็ตก็ได้นะเนี่ยใครที่ชอบนะครับมาได้เลยสุขุมวิทนะครับ42เนาะดูดิกระดงกระดาษเต็มเลยทุกคนนี่ผู้กันข้างหลังเก๋ว่ะเดินขึ้นมาชั้น2กันจ้าคือชั้น2น่าสนใจนะแม่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ขายอะไรที่เป็นสีๆเหมือนเดิมมึงจริงๆก็ถือของมานั่งกินตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยมานั่งอุดรูอยู่นู้นเลยอุ้ยตรงนี้ถ่ายรูปสวยอ่ะตรงนี้คือได้เลยแม่โอ้มึงนี่สวยเลยแม่คือสวยเลยตรงนี้งานนี้ด้วยงานไม้มีโซนคุกกิ้งด้วยสวยอ่ะสวยมากเลยทุกคนมีเทียนหอมด้วยมีนี่เนี่ยทูบหอมอ่ะกลิ่นดีมากหอมมากเลยครับมีช้อนส้อมช้อนส้อมไว้ทำอาหารว่ะมานั่งเล่นตรงนี้ดีกว่ามีอุปกรณ์เครื่องครัวด้วยค่ะชุดคุมมาทำอาหารคุณแม่อลังการปะแม่อลังการปะที่โบราณมีเยอะขนาดนี้มีโซนทำศิลปะด้วยอ
แล้วเราก็มาถึงจุดที่เขาวาดรูประบายสีกันมาเลยแม่นี่ค่ะเวิร์กช็อปไม่หยุดมาเลยเขาก็จะมีแบบว่าเขียนแบบว่าให้เขียนอะไรเล็กๆน้อยๆนะอย่างนี้นะแม่คือสีที่เนี่ยคือเป็นสีที่แบบเขาใช้ในที่นี่เลยนะอุ๊ยอันนี้มีคนเขียนเลยน่ารักจ้ะต้องเขียนสลักชื่อไว้แล้วเหมือนเราสลักชื่อตอนเด็กมัธยมมาว่าแบบใครรักใครอะไรเบสรักแอดอลินแลดเอ็ดรอดออลินสิบเอ็ดรอดอค่ะบอกเลยว่าที่นี่ครับสวยมากใครที่จะมาเวิร์กช็อปนะงานศิลปะนะครับก็มาที่นี่ได้เลยคือสวยมากนะครับแล้วก็ฟิลมินิมอลมากๆนะใครที่ชอบงานศิลปะชอบงานอาร์ตชอบงานปั้นแล้วก็มีโซนทําครัวด้วยนะใครที่ชอบทําอาหารก็มาได้นะครับที่เวลาสุขุมวิท42นะครับทุกคนใครที่จะมาร้านเวลานะครับอยู่ด้านหลังตรงนู้นเห็นไหมก็เอารถจอดที่เกตเวย์เอกมัยนะครับเพราะว่าหน้าร้านเขาไม่มีที่จอดรถเลยนะครับก็มาจอดรถที่เกตเวย์เอกมัยแล้วก็เดินมานะครับจริงๆร้านอ่ะเป็นร้านที่แบบชิลมากๆเลยนะใครที่แบบว่ามานั่งเล่นนั่งจอยมากับเพื่อนนะแม่เนาะถ้ามาแบบไม่ชนเสาทีเนี้ยสบายแบบโอ้ชิลมากป่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะไปกินซุกี้ดาราหรือเปล่าเดี๋ยวเราติดตามดูไปเลยและแล้วเราก็มาถึงซุกี้ดาราค่ะบ้าไฟนะครับอันนี้เป็นหม่าล่าอันนี้เป็นซุปน้ำดำแล้วก็อันนี้สั่งเหมือนเดิมมากินที่เดิมนะครับสาขาราชบังมาวันนี้จะกินหมู3ชั้น10ถาดเบคอน3หมู3ชั้น10ซาเจเนื้อ10เนื้อวัวสด5กุ้ง3ปลาสด2หมึกกรอบ2เกี๊ยวกุ้งเหรอเบอร์11เหรอ1อ่ะมาเมนูผักกันบ้างกะหล่ำปี1ผักชีฝรั่ง1ผักบุ้ง2ต้นหอม2มีหยกเหรอ2สาหร่ายแห้ง2สาหร่าย1ไหนไข่กุ้งพอ20 1ซาลาเปาชีสเหรออ่ะจบสั่งแล้วจ้ะเจอเลยแบบจุกๆมาที่ซุกี้ดาราต้องกินความจุกเท่านั้นเคยทำคลิปไปแล้วแล้วบอกแล้วว่าน้ำจิ้มดีคืออร่อยอันเด็ดมากใครที่ชอบแล้วแต่นะใครจะชอบซีฟู้ดอะไรแล้วแต่จะไปชอบน้ำจิ้มแดงสุดๆจบรอมาไปบอกเลยว่าวันนี้ตะเวนทั้งวันตั้งแต่เมื่อเช้าเราไปกินอาหารที่ในสุวรรณภูมินะครับอาหารราคาถูกแล้วก็ไปคาเฟ่สวยที่สุขุมวิทต่อด้วย3นะครับมากินซุกี้ดาราเป็นอะไรที่ประทับใจมากวันนี้เจอกับของอร่อยนะเดี๋ยวมาชิมซุกี้ดาราให้ดูทุกคนน่าจะรอคลิปกินของเบสอยู่อุ๊ยทันไปกินซุกี้ดารากันจ้ามาเสิร์ฟแล้วค่ะที่สั่งไปอันนี้เป็นแบบฟิลของว่างอาหารหลักยังไม่มาค่ะปลาหมึกสดกุ้งสดปลาหมึกกรอบผักชีริ้วอันนี้เกี๊ยวหมูลูกชิ้นชีสกับลูกชิ้นไข่กุ้งแล้วก็ปลาดอลลี่จ้าเรามาเอาสบายนางลงกันครับใส่ในหม่าล่าลงไปเลยจ้าอู้แล้วก็อันที่เบสชอบคือปลาดอลลี่ครับใส่ลงไปเลยแล้วก็อะไรอ่ะเปิดกรอบที่เบสชอบใส่ลงไปเลยนิดนึงครึ่งนึงก่อนโอเคอุ้ยอันนี้หล่นแล้วก็ปลาหมึกใส่ลงไปนิดนึงก่อนจ้าที่เหลือกำลังมาพวกเนื้อหมูพวกผักเดี๋ยวรอเลยรอดูความอลังการโอเคถ่ายรอเลยค่ะตัวแม่จริงมากินบ่อยเวอร์พี่ก็บอกมาบ่อยเกินไปไหมเนี่ยโอ้โหสุดๆแล้วโอ้โหน่ากินมากโอ้โหเนื้อเกลือบุบๆเลยจ้าเริ่มอีสเต็มโอ้โหสบายนางปลาหมึกโอ้ยหิวเวอร์หิวสุดหมูสามชั้นมันเสิร์ฟแล้วเวอร์มากเวอร์สุดๆมาหมูสามชั้นเบคอนเธอหมูสามชั้นจิ้มน้ำจิ้มแดงนี่
กินชอบกินหมู3ชั้นมากทุกคนสวัสดีทั้งวันเลยใส่ไปเลยใส่ไปต้องบอกเลยว่าที่นี่นะเนื้อวัวหมู3ชั้นเบคอนเข้ากับน้ำซุปหม่าล่ามากๆเธอมันลงตัวพอดีมากชอบมากเป็นร้านที่แบบอยู่ในใจตลอดกาลมีอ้วนพากินแล้วเราก็อิ่มกันแล้วค่ะวันนี้ทะเลกินกับกินเหนื่อยมากต้องบอกเลยว่าเมื่อเช้าไปสวนภูมิมาเนาะแล้วเราก็ไปคาเฟ่กันต่อแล้วมาปิดจบที่บุฟเฟ่สุกี้ดารานะครับคือแบบเหนื่อยมากแล้วก็แบบว่าวันนี้กินเอาจริงนะพูดตรงๆแล้ววันนี้เหมือนกินได้น้อยเพราะว่ามันเหนื่อยมันไปมาทั้งวันแล้วไงแม่ใช่คือกินแล้วก็กินต่อแล้วก็กินต่ออีกก็คือจริงๆอ่ะตอนที่ไปกินสุวรรณภูมิก็ไม่ได้เยอะนะคือแบบนิดเดียวแบบกูกินแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะของหวานกินไปคำหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะแล้วก็มากินโกโก้ที่ร้านคาเฟ่เวลาก็แค่นั้นเองอ่ะแล้วก็มาแล้วก็มากินนี่เลยมันเหนื่อยอ่ะกินไม่ได้เยอะอ่ะเพราะว่าคนเหนื่อยเยอะเดินเยอะเพราะว่าแบบที่จงที่จอดกับที่ที่เราไปแบบไกลโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังเบจะมาอีกนะครับแล้วก็จะมาเพื่อนพึ่งนะครับมาอีกนะวันนี้ก็เดี๋ยววันหลังมีคลิปอะไรดีๆนะเดี๋ยวจะชวนพึ่งมาอีกนะครับใครชอบคนพึ่งนะเม้นมาข้างใต้ใครชอบให้เบไปกินอีกก็เม้นมาข้างใต้ด้วยเช่นกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ